วันที่21กรกฎาคม2565นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายให้นางที่วันรัตน์อังกินันที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยนางเทียนรัตน์นวมวัฒน์โฆษกกระทรวงแรงงานนางสาวพันนิกาเหลืองสุรีผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคมหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรปราการลงพื้นที่มอบเงินทดแทนแก่ครอบครัวนายทศพลฟักสวัสดิ์ผู้ประกันตนที่เสียชีวิตขณะตรวจสอบระบบไฟฟ้าในบ่อพักน้ำเสียคอนโดย่านบางนาณวัดด่านสำโรงอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการโดยได้มอบสิทธิประโยชน์ทดแทนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,245,331 บาท 98 สตางค์ทั้งนี้สำนักงานประกันสังคมจะได้มอบสิทธิประโยชน์ทดแทนให้กับทายาทของผู้เสียชีวิตอีก2รายที่เหลือต่อไปภูมิใจนะที่ประกันสังคมยังไม่ทอดทิ้งขอขอบคุณมากเลยทั้งกระทรวงแรงงานและประกันสังคมขอบคุณเป็นอย่างสูง